วัสดีค่ะนี่คือการนัดบอกทุกคนก่อนเรากำลังจะทำเรียกชั่น Remember Me นะคะ3 EP ต่อกัน8 9 10ใช่ซึ่ง8 9อ่ะเราไปดูในโรงมาแล้วตายเป็น EP ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงกับเรื่องเลยตายเลยเรื่องก็จะเปลี่ยนไปเลยพลิกอีกแบบหนึ่งตายไปเลยก็ตายจริงตายจริงแล้วก็วันนี้ที่เขาคึกเลยให้ถ่ายสับตอนติดกันมันคืออย่างนี้ตอนนี้กระแสรีวิวในโลกโซเชียลมันเยอะมากเรื่องนี้แล้วสื่อก็มันดีมากอ่ะเรายิ่งต้องรีบคนดูเพราะว่ามันดีไงมันจะได้น้ำดีเรื่องนึงที่อยากให้คนได้ดูอ่ะจริงๆใช่อยากให้ลองเปิดใจดูเถอะอาจจะยากหน่อยแต่ว่าประเด็นมันซึ้งนะแล้วก็มันพูดถึงเรื่องของชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรดีแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะงั้นดูเลยอัดไปเลย3เทปรับรองช่วงปีใหม่มีคอนเทนต์จากช่องเราให้ดูทุกวันแน่นอนนะนะคะ10เทปแล้วสต็อกอ่ะใช่ใช่ใช่ตัดกันเคียวเลยทีเดียวทุกคนค่ะก็มาค่ะเตรียมพิชชู่ให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมนะคะแล้วก็มาดูเรื่องกันเลยค่ะหลายครั้งที่เราเป็นความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดการเดินหน้าตามหาความสัมพันธ์ที่เราไม่อยากทิ้งขว้างมันอาจต้องทำเพื่อไม่ให้เราสูญเสียบางอย่างไปไอ้เสียงใครอะโนเนมอ่ะเสียงฟิลเตอร์แอมพอใจดีป่ะวะคือแกอยู่ที่นี่อ่ะแกก็ช่วยอะไรไม่ได้ไงม้าก็เลยบอกให้แกกลับไปสอบก่อนแต่เดี๋ยวเจ๊จะทยอยส่งข่าวให้ไม่ต้องเป็นห่วงแชมป์แกลองคิดดูนะถ้าแชมป์อยู่ที่เนี่ยแล้วโอมรู้ว่าแกไม่ยอมไปสอบหากโอมเขาจะยิ่งเสียใจนะเว้ยต่อสายไปท่าแชมป์เว้ยฮัลโหลเขาพูดถูกนะแชมป์อยู่ก็คือทำอะไรไม่ได้ไงมึงแชมป์ฮัลโหลได้ยินเจ๊เปล่าแต่กับสอบก็สอบได้อยู่ดีเดี๋ยวเชื่อเถอะโอ้ยไม่ได้ตรงนะแต่เปิดได้ผลไหนว่าจะวาดเมนไงอ๋อที่มึงงอนกันอยู่ใช่ป่ะวาดเมนในวัดตอนนั้นก็พูดไปงั้นแหละโมโหอ่ะก็เสียงไปดิโมโหอะไรโมโหหิวมั้งสี่จอมันสามารถสลอดได้ไหมพี่เสร็จแล้วเขาเขียนมาเข้มหมดในดวงมันสลอดหมดในดวงหนูวันนี้นี่ดูวาดยากกว่าอีกเนี่ยเราวาดไม่ค่อยเก่งเลยเนี่ยพี่จ๋าเล่นได้ตัวเล็กถ้าเด็กวาดไม่ได้ช่วยจริงเหรออืมแพงปะก็ข้าวสองโอเคเดียวโอเคจริงนะจริงสอนด้วยนะนะวันนี้ก็สวยแล้วเติมตรงนี้นิดนึงนี่ต้องไปไปอืมแต่ว่าใกล้เก็บเมนจริงอ่ะอีดอกเราเอาตัวนี้เป็นเลสเพิ่มดีวะสวยดีอ่ะได้ดิถ่ายรูปไปก่อนก้อนมีตรงไหนอยากให้เราแบบถ่ายแบบเติมในนี้อีกไหมอ่ะก็งั้นตรงนี้ดีปะนี่ตรงนี้เหรออ่ะได้ได้เออสวยดีนะอืมเติมกันได้ละเออไหนๆก็ถ่ายรูปแล้วเรายังไม่เคยมีรูปคู่กันเลยก่อนถ่ายรูปคู่กันเอาดิในวัดนะ
หนึ่งนะก็ถ่ายรูปอีดอกเราว่ามันน่าจะหักเอ้ยหนึ่งสองแต่ก่อนเราเก่งกันบ้างเลยนะเว้ยใช่ข้างหลังเราตัวเองเออใช่ยังโง่ทุกรูปเลยได้ปะน่ารักดีเริ่มเซลฟี่หรอเรียกเซลฟี่ใช่ไหมเป็นเซลฟี่ข้างหลังก็จะมาตั้งนานไม่มีรูปมีรูปแล้วมีแล้วโอ้ยมืดแล้วอ่ะนี่กลับมาดีกว่าคุณเดียวตอนนี้ไม่ไหวแล้วตอนนี้กล้องอย่าเล่นที่กรุงเทพนี่มีวัดสวยๆแบบนี้ด้วยหรอจริงสวยมากด้วยนะนี่แหละนะชีวิตดีๆที่ลงตัวเฮ้ยเป็นไรปะเนี่ยหุยเลือดลงตัวเป็นไงล่ะชีวิตดีๆที่ลงตัวบาทไทยดีจริงด้วยว่าแต่เอาไงต่อดีเนี่ยงั้นคือไปทำแผลของกูก่อนแล้วกันเนี่ยจะถึงเราได้ผมจะเซ็นเสียหายแล้วจริงเดียวไหวปะเนี่ยไหวให้อยู่ไประวังนะเว้ยได้แล้วมึงนะเนี่ยเดี๋ยวมึงถอดรองเท้าไว้ตรงนี้ก่อนเจ็บปะเนี่ยไม่เท่าไหร่นุ้ยนิดเดียวเดี๋ยวมึงนั่งตรงนี้เลยกุ้ยระวังระวังมึงพัตเตอร์ยาหมดวะกูว่าเดี๋ยวกูลงไปเอาพัตเตอร์ยาข้างล่างก่อนแล้วกันมึงลองนี้นะจำหนึ่งเขาเห็นอะไรนะมึงรูปบ้านเขาไงบ้านเขาเหรอบ้านเราแวกบ้านเออไอ้การพรุ่งนี้ไปสอบใช่ปะเออใช่ใช่จำได้แต่แรกเลยอ่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจก็รู้ว่าคนนี้คือคนฆ่าตัวเองมาตลอดรู้อย่างว่านี่คือนายหมายเลข8ไม่เคยรู้หรอก
ถ้าณตอนนี้น่าจะรู้แล้วจบได้อย่างจบได้แบบมีเงื่อนงำมากอีดอกดึงบุญเข้ากลับมาก่อนจบได้อยู่กับด้านรักดาด้วยนะเกินไปแล้วยอดจบได้แบบมีเงื่อนงำมากมึงแบบโอ้ไม่เกียร์คัดเลยแต่เรารู้ว่าอีพีหน้าจะกระดิกน้องก็จะรู้แหละว่าอีพีหน้าจะกระดิกแต่แบบพอกลับมาดูทีเราก็เข้าใจตัวละครมากขึ้นเนอะเพราะว่าตอนนั้นเราดูแบบว่าเรายังไม่ได้ดูเนื้อหาที่ผ่านมาพอเราดูเนื้อหาแล้วเราเข้าใจมากขึ้นว่าตัวละครมันคิดอะไรอ่ะถ้าเป็นการกรใช่ไหมวะพี่จ่าถ้าเป็นกรอบอ่ะจะโกรธปะจะถามก่อนว่าทำไมถึงต้องโกหกทำไมถึงไม่บอกความจริงอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงได้รู้กันเลยขึ้นกับเรื่องนี้ขอโทษค่ะทุกคนโอ้มาแล้วโอ้กล่องเบลเลอร์ซื้อได้มาในอีดอกไม่ซื้อไปขอข้างล่างโชคดีเนี่ยมีพัทยาพอดีเลยมาโอ้ยเงียบเลยอ่ะแค่มึงเจ็บหน่อยนุ้ยเจ็บหน่อยเนาะนายคือเด็กชายหมายเลข8คนนั้นใช่ไหมโที่จะบอกมึงอ่ะก็กลัวถ้ามึงเจอกูแล้วมึงก็จะผิดหวังนะมึงอาจจะไม่อยากมองหน้ากูอาจจะไม่อยากคุยกับกูก็ได้กูก็เลยน่าจะแอบมองมึงพอกูได้เจอมึงอ่ะกูรู้สึกเดียวมึงมากเลยนะแต่กูก็ไม่กล้ามึงกูแม่งโคตรเห็นแก่ตัวนะกูขอโทษนุ้ยมาในแปดกูขอบคุณมึงมากนะที่อยู่ข้างกูมาตลอดคนทุกอย่างเลยแต่กูเข้าใจครับมึงจะไม่อยากเป็นเพื่อนกูอ่ะกูโอเคนะอ
โอเคห้องไมโครเวฟไม่ได้เจอสักทีนะนั่นหมายเลข8นะคำพูดคายนี้เลยอ่ะว่าแค่สยามอ่ะขอบคุณนะโอ้โหชื่อก่อนอ่ะก็ตอนนั้นมันตื่นเต้นน่ะเลยอยากชื่อจริงกูชื่อก่อนด้วยเก่งเลยเนี่ยหลอกว่าชื่อก่อนได้ตั้งหลายปีแล้วทำไมถึงไม่อยากให้กูรู้อ่ะว่ามึงคือนายหมายเลข8เอออยากรู้ก็ไม่รู้ดิก็อย่างที่กูมองมึงอ่ะกูแค่ไม่อยากให้มึงผิดหวังแล้วก็กลัวมึงจะไม่อยากคุยกับกูด้วยกูก็ได้แค่แอบไปดูมึงซ้อมลามิเยอร์อะไรเงี้ยแล้วไม่คิดว่ากูสนใจมึงบ้างหรอโอ๊ยแต่ค่ะตัดชุดเอาจริงๆเราก็เหมือนจะรู้แหละรู้แหละตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยตั้งแต่กีฬาสีเฮ้ยจริงไหมเนี่ยแต่แค่ไม่แน่ใจอ่ะแต่ก็คิดว่าน่าจะใช่เลยแต่ยังมีอีกเนี่ยอะไรอีกอ่ะก็ไหนจะสไปซ์ใส่เกลือไหนจะเรียกชื่อก่อนแล้วไม่หันไหนอยู่ดีในหมายเลข8บอกว่าไม่ค่อยว่างแล้วไหนจะหึงอีกหึงอะไรใครหึงก็สาวอักษรไงฮ่าสบายโอ๊ยอ้อมลง
ทำไมไม่ถามแต่ตอนนั้นน่ะก็กูอยากให้มึงบอกเองมากกว่าแต่พอวันนี้เห็นรูปที่มึงวาดเห็นลายเส้นมือมันก็อดใจไม่ไหวอ่ะคือรอให้มึงพูดนะกูคงรู้ชาติหน้าพอดีอ่ะคนอะไรไม่รู้ปากแข็งมากไอ้ยว่าตาต้นแหละเนาะพี่ดอกอักหลังสักพอเรามานั่งคุยกันนี่มันก็แปลกๆนะแปลกแบบดีหรือไม่ดีดีดิดีมากๆเลยนะถ้าดีมึงก็อยู่กับกูไปเรื่อยๆเลยนะยังไงอ่ะแต่งงานหรือยี่ดอกเกินครับมึงคือคนที่กูตามหามานานถ้ามึงจะเป็นแต่คนคนนั้นเป็นคนรักของกูได้ไหมโอ๊ยโอ้ดีใจดอกงุดหงิดเล่นแรงเนี่ยด่างงูเลยมั่วมีที่ไหนมั่วหมดแล้วมั่วแล้วมึงไม่อยากลองจับหัวใจกูบ้างหรอด่างไม่ต่างกันเลยด่างว่าอะไรอะไรเต้นหัวใจพรุ่งนี้เรียนช้าเลยช้าปวดหัวใจไม่ค่อยดีปวดหัวใจไม่ค่อยดีเลยไม่รู้ลิฟที่ไหนด้วยไม่ต้องไปส่งกูหรอกแค่นี้เองเอาแล้วแผลมึงอะไม่เป็นไรแค่นี้สบายมากขออยู่แค่นี้เองกันไหนมึงกับกูว่าคบไปแล้วอะโอ้ยเราไปอยู่หอนอกกันไหมเดี๋ยวทำอะไรได้สะดวกสะดวกไหมไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะได้แบบทำงานได้สะดวกไงเพราะที่นี่ก็เข้าออกยากแล้วก็พี่ยามก็ดูด้วยมีพี่ดูงานเอ๊อีแต๋วอีเต๋าแล้วมึงไม่มีรุ่นตกลงนะงานอีกันมึงตัวหักแม่เราไปแล้วนะมึงตัวหักแม่อีกันสไลด์ไม่กลับมาได้แล้วมึงไม่ไปเรียนแน่มึงงานแม่เฮ้ยดีนะยี่ผ่านแล้ว yes โอ้ยี่ผ่านแล้วมึงกูผ่านแล้วเหนื่อยยี่ผายยี่อาดีใจด้วยมึงอย่างงี้มึงก็ไปทำคดีสาบ7ปีซิ่งซิบิกแล้วดิฮ่าไม่รู้จะด่ามึงเขาว่าอะไรกูเพิ่งสอบอาญาผ่านเรื่องวะเนี่ยนายวะกูแค่แซวมึงเฉยๆง่ะมีต้องด่ากันเอ้ยนั่นกูว่านะเว้ยมึงควรหาของขวัญเป็นไอโฟนได้ละเชื่อมึงมีเฟซบุ๊กด้วยนะเว้ยผมได้เจอสาวตนแจ่มด้วยนะเว้ยจริงเว้ยแน่นบีบีแม่งตกยุคไปแล้วเว้ยเชื่อกู
ไม่เป็นไรอ่ะกูไม่รีบ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 หรือว่ามึงยังไม่ลืมน้องชมพู่ที่พวกกูแนะนำให้กันแน่วะมึงกำลังวิ่งหาน้องชมพู่เหรอวะมึงคือกูสองคนขอโทษนะเว้ยที่แกล้งชงมึงให้จีบน้องชมพู่อะหนักมากที่เราคือกูไม่คิดว่าเฮบอยอย่างมึงอะจะจริงจังกับน้องเขาอะชีวิตเรากับเขาอะมันต่างกันเว้ยมึงเฮ้ยพวกมึงช่างแม่งเหอะเรื่องที่แม่งผ่านมาแล้วอ่ะไปคืนนี้ไปแดกเหล้ากันดีกว่าไม่เมาไม่เลิกเว้ยไปบ้าไปบ้าเออก็ดีเว้ยมึงไปฉลองที่มึงสอบผ่านกันดีกว่าเออไปดีไปดีไปไอ้แน่นไปที่ไป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 ต้องหนีเดี๋ยววะพวกมึงเลี้ยงกูแล้วกันไปเพื่อนไปไปเฮ้ยเก็บเหลี่ยมทิ้งก่อนเออคนดีเว้ยก็เหมือนกันคู่ชายเฟิร์สก็โอเครักกันแหละแต่ว่าสิ่งที่จันทร์ที่พี่สนุบอกว่าการเล็กก็เริ่มการรักก็เริ่มมากกันไปอ่ะมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบเนาะมันเร็วอ่ะเนื้อหามันไปกลาง EP อ่ะมันรักกันเร็วกันไปมันจะแบบยังไม่เห็นอะไรเงี้ยแต่อย่างที่ต้องชมเลยนะคือพี่จ๋าเล่นเด็กพูดบ่อยแล้วแต่ว่ารู้สึกจริงว่าเขาเด็กอ่ะน่ารักเลยน่ารักเลยเล่นได้แบบมีความแบ๊วมีความน่ารักมีความใสมีความแบบตัวเล็กตัวน้อยเวลาเขายิ้มไงเนาะใช่ดีค่ะดีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นซีรีส์ที่เราบอกเสมอว่าถ้าตอน1ตอน2อ่ะเรื่องรักมามึงอย่าวางใจนะมึงอย่าวางใจนะจริง3 4ตายนะเอออ่านเราเห็นแล้ว1 2อ่ะโอเครักสวีทหวานโอ้แฮปปี้ก่อนการเฉลย3 4รู้เรื่องเลยมึงจริงเอออ่ะขอทุกคนปฏิเสธสัตว์โอ้วันนี้นะงานอย่างเยอะอ่ะอาจารย์สั่งงานอะไรมั่งไม่รู้สอนก็เยอะพูดมากหลับซะเลยนั่นเดี๋ยวส่งเราให้นี้แหละทำไมอ่ะแม่เราเขียนไปที่ห้องเหรอไม่เป็นไรอ่ะแม่ไปทำงานเถอะงั้นเดี๋ยวเรารีบกลับมานะเดี๋ยวนั่นทำงานเสร็จแล้วอยู่กับเพื่อนเลยก็ได้นะไม่เป็นไรเสร็จงานปุ๊บรีบกลับมาหาชมพู่เลยนั่นเหนื่อยไหมอ่ะที่ต้องทำแบบนี้อ่ะทำไมถามงั้นอ่ะก็บางทีเราดูว่านั่นพยายามมากจนปิดหน้าทำไมปิดหน้าไม่กี่ดอกเป็นไรยืนแต่เราก็เป็นตัวของตัวเองอยู่นะเราถามจริงนะนั่นชอบเราจริงๆหรือว่านั่นแค่สงสารเราอ่ะนั่นลองกลับไปเป็นตัวของตัวเองดีไหมไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนไปทำอะไรที่นั่นอยากทำแต่เราเชื่อเราเถอะถ้ายิ่งฝืนยิ่งพยายามไปมากกว่านี้เราคงไม่มีความสุขอะแต่เขามีความสุขนะเดี๋ยวอยู่ลงไปแล้วนะหรือไอ้ไม่เข้าใจนะเข้าใจให้เราช่วยไหมอ่ะไม่เป็นไรอ่ะรอไปเองได้ถ้าเราไม่อาจเดินกลับไปตรงนั้นตรงที่เคยใกล้กันอีกครั้งไม่ว่ากี่ข้อความที่สวยงามหรือแสนหวานแค่ไหนไม่อาจจะเป็นเขาทำไมก็ยังร
ันก็อยู่ดีอยู่นี่ทำไมถึงแบบว่าทำไมถึงแบบว่าต้องมาเป็นตัวของตัวเองชนะไว้ชนะชนะชนะมาๆๆๆหมดแก้วนะศาสตร์เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับเติมน้ำแข็งก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเฮ้ยนั่นเป็นอะไรเนี่ยวันนี้นิ่งเชียร์ไอ้เหี้ยไม่รู้อ่ะไม่เคยจอยเหมือนก่อนหรอวะทำไมวะไม่รู้กูว่าเหมือนขาดอะไรบางอย่างโอ้ยสัตว์ตัวเนี้ยอะไรเนี่ยเจ็บเฮ้ยหรือว่ามึงกำลังมีความรักวะใช่ปะเงียบใช่แน่เลยเงียบใช่เลยมึงรักเลยรักแน่กูไปรักใครไม่แน่นะเว้ยมึงอาจจะเจอคนที่ใช่แต่มึงอะไม่รู้สึกกลัวใช่ชมพู่เหรอเออทั้งคู่อ่ะคือตอนเวลากูอยู่กับเขาอ่ะอีเฮียนี่กูรู้สึกว่ากูไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองแล้วมึงลองเป็นตัวเองยังอ่ะเราอยู่เขาอ่ะเอางี้นะเว้ยเมียโกรธกูนะเว้ยคือกูจะบอกว่าชมพู่เขาแค่พิการด้วยที่ผ่านมามึงมองเขาเป็นชมพู่หรือเป็นคนพิการวะชมพู่ทำไมวะอย่าเครียดไว้มึงเฮ้ยโทรศัพท์มึงเล่นเฟซบุ๊กได้เออได้ดิกูขอยืมหาเฟซบุ๊กชมพู่ได้หรอนะชื่อจริงเหรอชื่ออะไรวะชนทิชาแล้วนามสกุลอ่ะไม่รู้อ่ะไม่หรอกถ้าตอนแรกเราจะไม่ตั้งชื่อจริงหรอกก็ตั้งชื่อแบบเดี๋ยวเอลซ่าอะไรเงี้ยอีดอกกินไงมึงครับกินดีอ่ะเอออะไรเงี้ยแต่หัวใจแรกอ่ะเออตอนนี้มันก็ไม่มีอีดอกแปลงชื่อถึงครับจะบิวที่เขาประคับประคองชื่อจริงเออเอางี้ไว้มึงถ้ามึงไม่สนุกอ่ะว่ามึงกลับบ้านเหอะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเว้ยสาวๆห้องหลังอ่ะเดี๋ยวกูสั่งคนจัดการนั่นเองเว้ยเหลืองเว้ยเหลืองฟังโอ้ยอย่าเครียดเลยเพื่อนเว้ยเฮ้ยเออไอ้นั่นแล้วมึงลองหัวเขายังเออมึงลองโทรดีเขาน่าจะบอกกลัวทะเลาะกันหรอหรือว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องห่างต้องห่างหน้าใครแล้วดูจะมาคิดอยู่ว่ามีที่ไหนว่าเขาทะเลาะกันหรอเออเขายังรักกันอยู่เลยยังอ่ะไปวิ่งอยู่เลยใช่ป่ะเนาะแล้วขอครบไงหรืออาจจะแบบว่าพอครบแล้วแบบไม่ใช่ป่ะอะไรอย่างงี้ป่ะซัมติงอะไรเงี้ยโหเดือน48เลยวะอ
อาบน้ำเลยกระจอกจังว่าเดี๋ยวนี้ได้ดูบอลเมื่อคืนปะเอี้ยโคตรเสียดายเฮ้ยพี่ไอ้ยาที่ยังอยู่อ่ะเล่นเลยเฮ้ยแน่นไปใส่ที่อื่นโอ๊ยมึงเหี้ยนะเขาดูเนื้อหาบนอะไรเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเออตอนอย่างที่เราบอกแหละไม่แน่ใจว่ามันมาอยู่ในคลิปที่ตัดไม่ออกมาหรือเปล่าแต่ว่าเขาจะโดนชมพู่นะเหมือนเราไม่ได้อยู่ในสแตนดาร์ดของสังคมอ่ะเออใช่เหมือนที่เราเหมือนที่กูคุยกันไปว่าสมมติว่านึงมีแบบนายแบบหนุ่มกล้ามใหญ่เป็นเดือนคณะเป็นเดือนคณะเออหน้าฟ้าประธานหุ่นเลิศเป้าเลิศมาจีบอย่างเงี้ยกูเฮ้ยกูเหรอวะเออกูเหรอวะมันกูจริงๆเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันแล้วพอหลังเขาประกาศคบกันแล้วอ่ะก็คงมีอะไรอ่ะความไม่เหมือนกันอะไรหลายอย่างแล้วก็มีกระแสที่ครับนิดนึงเหมือนกันแต่เป็นเรื่องของชีวิตที่แบบมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเขาชอบปาร์ตี้เป็นสัมผู้หญิงที่เขาบอกอ่ะจนต้องมาอยู่คนเดียวเขาแบบอาจจะไม่ชินหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเธอแบบเหมือนกับเป็นคนอื่นเลยเนาะไม่ตัวเองอะไรเงี้ยก็คงแต่มึงถึงว่าจริงอ่ะคนเราพอเมื่อโตขึ้นก็จะกลายเป็นคนอื่นเสมอปกติแหละแล้วยิ่งพอมีเรื่องนี้เข้ามาในชีวิตก็จะปกติของชีวิตมนุษย์แหละอย่างนี้แหละอ่ะต่อเลยครับทุกคนขอโทษนะครับเป็นพี่เป็นเจ้าของหอป่ะครับอันนี้หอหญิงล้วนนะคะผู้ชายไม่ได้ให้เช่าไม่ได้มาเช่าครับพี่คือมาตามหาคนนะครับใครอ่ะชื่อชมพู่ครับชมพู่เหรอหอนี้มีตั้งหลายชมพู่อ่ะชมพู่ที่เขานั่งวีลแชร์ครับอ๋อชมพู่ที่น่ารักใช่ไหมจำได้พี่รู้จักใช่ไหมครับผมรบกวนพี่ตามเขามาหาผมหน่อยได้ไหมครับโอ้ยน้องคงไม่ได้หรอกอ่ะทำไมฮะเขาย้ายออกไปตั้งนานแล้วย้ายออกไปแล้วครับงั้นพี่มีเบอร์ติดต่อหรือว่าติดต่อได้ยังไงครับพี่ก็ติดต่อเขาไม่ได้เหมือนกันอ่ะอ๋อโอเคครับขอบคุณครับแฟนกับเรานะไม่อายหรอเวลาที่มีคนมองอ่ะอายอะไรอ่ะก็อายที่ต้องเห็นเราอ่ะคนจะคุยด้วยนะลูกใครอะแม่เหรอเอ็มเหรอใช่แล้วมีเสียงเข้ามาไงไม่ได้คุยกันนานเลยนะเอ็มเป็นไงบ้างสบายดีไหมอึมใส่เลยอีดอกหน่อยเลยค่ะที่หายไปเลยอ่ะ
อุ้ยงอนเลยอ่ะโกรธเหรออึมแล้วเออไงถึงจะให้โกรธอ่ะเอ้ยไปประชุมได้แล้วเพื่อนรอแล้วเนี่ยเลิกคุยกับไอ้ใบนั้นดีเออจบกันตามไปตึงเหี้ยสักทีWhat?
บอกรักส่งถ้อยคำผ่านข้อความสุดท้ายคนดีเคียมากเราคนดีเคียมากอีดอกคงไม่มีความหมายใดโอ้โหนึกว่าจะรอดอีดอกรอดมาตลอดเลยโหอันนี้เหมือนกันงั้นหมายความว่าความพีคอะทุกอย่างเลยอะจะอยู่ใน EP 9ซึ่งแบบเหี้ยไม่อยากดู EP 9เลยอะโอ้โหนึกว่าจะรอดอะเอออันน่ะอันนี้แค่จิ้มยอมรับเลยว่าหลับเพราะดูมาแล้วพวกตรงๆเราดูมาแล้วเออดูแล้วใช่แล้วท่อนหน้าของ EP เนี้ยมันเป็นเรื่องแบบเออมันช้าเอาพวกเราตรงๆแล้วเราก็เลยแบบอะไรแล้วเราดูมาแล้วด้วยทีนึงเราก็แบบมีแบบวูบบ้างนิดนึงเพราะเราเช้าเออแล้วอีพีเนี้ยนึกว่าจะรอดหมายถึงว่าแบบโหจำได้ว่าคำพูดที่มึงเอาเอาตลอดแล้วมึงให้คุยกันเนาะบอกว่าเราต้องระวังคำพูดที่เราให้มากใช่เพราะว่าถ้าเกิดทิ้งบอกอะถ้าเกิดวันนี้ไม่ใช่เสียงที่แม่ไม่ใช่เสียงแม่ล้มอะก็จะเป็นเสียงลิตเติ้ลล้มก็เป็นเสียงโนเรนล้มคือไม่ใครก็ใครจะเข้าโรงพยาบาลถ้าวันนี้แม่ล้มตรงนี้ก่อนคนที่อยู่โรงพยาบาลอะก็คือโนเรนแล้วโอกาสตายสูงกว่าด้วยเพราะว่ากินยาเข้าไปหรือเปล่าแล้ววิทยาการสมัยนั้นเราไม่รู้ว่ามันล้างท้องได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแม่ยังให้พักผ่อนไม่พอแล้วล้มหัวฟาดหรือว่าหัวปูดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าคำที่เราพูดออกไปอ่ะคนฟังอ่ะได้ยินครั้งที่เท่าไหร่อ่ะนึกออกปะมันอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกจากปากเรามันจะเป็นครั้งที่10ครั้งที่100ครั้งที่หมื่นหรืออย่างเงี้ยเขาโดนบูลลี่ด้วยคำนี้มาตลอดชีวิตอ่ะนึกออกปะเออแล้วมันทำได้จริงๆนะคำพูดที่ฆ่าคนมันมีจริงๆนะแกใช่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 ต้องระวังให้มากโหยนึกว่าจะรอดไอสัตว์ตายเฉยแต่ว่าชอบนะเคลียร์ไปเลยแฮปปี้เอนดิ้งแฮปปี้ไปเลยแฮปปี้ไปเลยทุกอย่างก็จบไปเลยพอมาเป็นตอนเวทน้ำหนักของชมพู่กับพญาหนักแน่นนะก็โอเคเริ่มเท่าๆแล้วพอมาเลี้ยงโอ้โหดำเลยแต่มันจะมีมากกว่านี้มันจะดำแบบชิบหายเลยอ่ะโทอี้8เป็นการทวิสต์เรื่องละการเผาล่อพี่น่าข่าวจริงเป็นการทวิสต์เรื่องแบบเป็นเรื่องแบบจะเข้มข้นขึ้นแล้วก็ตัวเขาตัวมีปมปัญหามีความคิดอะไรอย่างของตัวเองหมดเริ่มชีวิตด้วยปมบางอย่างหมดซึ่งดียังไม่ได้เข้าพาร์ทแชมป์นะถ้าเข้าพาร์ทแชมป์เนี่ยอีกเดี๋ยวเป็นเรื่องเลยต่อเลยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะทำต่อไปเลยหมายถึงว่าเดี๋ยวเราจะยืนยาว3 EP ไปเลยใช่นะครับทุกคนขาช่วงเดี๋ยวเราจะตัดออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีเนาะนะครับก็เดี๋ยวไปติดตามต่อใน EP หน้าได้เลยครับสวัสดีค่ะต่อกันค่ะทุกคนเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวฟิลหายอ่ะต่อเลยค่ะโหเปิดมายี้เลยอีสัตว์เปิดมาโหดเลยอ่ะบอกรักส่งถ้อยคำผ่านข้อความสุดท้ายไม่อาจมีเธอข้างกายทุกลมหายใจคงไม่มีความหมายใดการเริ่มสิ่งใหม่
มันทำให้บางอย่างดีขึ้นแต่ความรู้สึกอาจลดลงติ่งมากเลยอ่ะฉันยังคงจำได้อยู่เลยก็เลยหน้ามืดแล้วก็เลยล้มหัวฟาดไป
ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนี่แม่เราก็กำลังเชียร์กับหมออยู่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วมั้งแล้วมาได้ไงโอ้ยเขาฝึกพูดอ่ะก็แม่เราโทรบอกอ่ะก็เลยรีบมาเลยคิดว่าถ้ามาอยู่เป็นเพื่อนน่าจะดีกว่าที่เพื่อนเราพูดอะฝากมาขอโทษเนมนะมันรู้นะว่าเราอะคุยกับเนมตั้งแต่ปีหนึ่งเราก็เล่าเรื่องเนมให้ฟังแล้วก็บอกว่าเนมไม่ค่อยพูดแต่มันไม่ได้มีเจตนาร้ายนะมันแค่แซวเล่นเฉยๆนะเนมก็จะคิดมากนะจริงๆนะเนทอะเขาแค่เนมมากเลยนะตั้งแต่ตอนที่เราซื้อโทรศัพท์ใหม่ๆก็นานิดนี่แหละเขาคอยโทรหาเราตลอดเลยชอบโทรมาถามว่าเนมเป็นไงบ้างเนมโอเคไหมเนมอยากกินอะไรหรือเปล่าเขาโทรหาเราบ่อยกว่าแม่เราจริงๆนะแต่เราโอเคมากเลยนะเรารู้ว่าเขาอยากให้เนมผ่านความกลัวไปให้ได้ทำหนังสือการ์ตูนตอนเด็กๆได้ปะจริงๆแล้วอ่ะก็นานิดนี่แหละที่มีคนซื้อมาแล้วก็ฝากเราไปให้เนมเขาบอกว่าเขากลัวว่าถ้าให้เองเนมจะไม่รับอ่ะเนมคิดดูอันนี้เขาแค่เนมมากเลยนะเรารู้นะว่าเนมพูดได้รู้มาตลอดนั่นแหละแต่เนมแค่เลือกที่จะไม่พูดเองเราเชื่อนะว่าเนมก็มีเหตุผลของเนมอ่ะ
าไว้ว่าจะพร้อมเมื่อไหร่อ่ะก็บอกเราได้ทุกเมื่อเลยนะเราหาทางแก้ไปด้วยกันเพราะไมโครเวฟพี่ดาวพี่หนุ่มยาวมากยาวมากเลยแล้วคนชื่อเอ็นนี่เขาเป็นไงบ้างอ่ะเนี่ยไม่สงสัยเหรอพอเราหายไปปุ๊บคนชื่อเอ็นก็เข้ามาเลยนันนิดเขาบอกว่าเขาอิจฉาเราเขาบอกว่าเราเป็นคนเดียวที่เนี่ยยอมคุยด้วยแบบสนิทใจจริงๆอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันก็เหมือนกับจดหมายของไอ้กั้นนั่นแหละแต่แค่เปลี่ยนจากจดหมายมาเป็น MSN แค่นั้นเองจริงอ่ะตบมือแต่ไม่มีแรงไม่แต่ว่ามันอย่างที่บอกว่าเราอ่ะผ่านอีพีนี้กันมาแล้วเราก็รู้สึกว่ากูรอดแน่คนเชื่ออะไรจะร้องไห้กับฉากเดิมๆสองครั้งไอสัตว์ร้องเป็นหมาไม่แต่ว่าเราอยากจะพูดในการทีแคปได้ว่าฉันบอกงี้ก่อนเดี๋ยว EP 89ว่ะต้องตัดรวมกันรู้สึกเหมือนกันว่ามันเชื่อมกันมากอ่ะมันเชื่อมกันมากเราอาจต้องเอาเนาะเราต้องเชื่อมกันบอกคุณก่อนแล้วก็เข้าใจแล้วได้ว่าทำไม EP 89อ่ะต้องใส่พร้อมกันในโรงใช่ใช่ใช่เลยอ่ะเข้าใจเพราะมันมันต้องเท่านั้นแล้วมันเอฟเฟคอะไรบางอย่างกับคนดูกรี๊ดขออนุญาตเล่าแล้วกันเนาะจำได้ว่าตอนไปดูในโรงอ่ะ EP 8อ่ะตอนที่อะไรนะกันกับกอล์ฟอ่ะเขาสารภาพรักอ่ะคนในโรงก็จะแบบโอ้ยทำไมรักกันแล้วจุกปากกันอะไรเงี้ยก็จะแบบกรี๊ดมากแต่พอมาช่วงกลางเรื่องกับช่วงที่อย่าว่าแม่ล้มหรือว่าแบบอะไรเงี้ยคนดูเงียบเลยมึงแล้วก็ไปเสียสะอื้นดิใช่ครับแล้วตอนที่ฉากที่โนเนมอ่ะเคาะประตูบ้านอ่ะมันแบบอันนี้ไม่เท่าไหร่เราดูผ่านทีวีในโรงอ่ะเสียงมันแบบดังมากผมเสียงมันแบบเสียงขย่าวเลยมันดังแบบหลอนหูเลยอ่ะแบบก็อยู่ในหูไปหมดเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยจะร้องไห้แล้วคำว่าแม่ของโนเนมในโรงหนังมันดังมันใช่เข้าใจที่บอกอะเท่าไหร่ทำไมต้องดูในโรงหนังมันมีมันเหตุผลบางอย่างในการเล่าแบบเฮียแบบเข้าใจอะแล้วจำฟิลที่ตอนนั้นได้เลยว่าแบบคนดูอะแต่ที่แบบว้าวแบบ
มันเยี่ยมเป็นเลยไม่เป็นแบบแล้วมันก็ค่อยกลายเป็นเสียงแบบเป็นเสียงสะอื้นอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันแบบโหมันคือพลังของอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยจริงแต่ว่าวันนี้พอเราดูเนี้ยเราได้ตกผลึกว่าเออแบบก่อนที่ชีวิตมันจะแบบผลีบานเนาะก่อนที่โนเนมจะเข้าใจจะแบบจะยอมพูดหรือว่ายอมก้าวข้ามผ่านปมบางอย่างชีวิตมามันต้องมีความเจ็บปวดบางอย่างต้องเราจะลดขมมาถึงจะลดหวานอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้คิดจะโทษคนที่มีแบบปมชีวิตหรอกนะแต่ว่าเหมือนผมเพิ่งคุยกับเมืองไปว่าปมชีวิตหรือว่าแบ็คกราวด์ชีวิตคนเรามันไม่เท่ากันหรอกอันนี้เราเข้าใจแต่ว่าเรายังต้องเป็นสิ่งที่เราต้องเป็นอ่ะใช่ก็ใช่ป่ะแล้วเราต้องทำมันให้ดีอ่ะใช่ใช่เราถึงเวลาเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าที่ฉันทำสิ่งนี้ได้ไม่ดีเพราะฉันมีปมชีวิตในชีวิตจริงมันทำไม่ได้อ่ะก็ป่ะใช่ใช่เหมือนคำที่แม่เคยบอกโนเนมอ่ะเขาก็มีงานของเขาลูกก็ต้องมีงานของเขาเราก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนกันใช่ใช่ใช่เราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งจังหวะชีวิตหรือว่าโชคชะตาหรืออะไรก็ตามอ่ะมันจะพัดเราไปทางไหนมันจะพัดเราไปหยุดตรงไหนเนี่ยสิ่งนี้ทำให้เราคิดถึงชมพู่เนาะเพราะชมพู่ก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนกันก็ต้อง move on เหมือนกันอะไรกับเรื่องที่สุดแล้วคนเราก็ต้องเลือกวิธีการใช้ชีวิตให้ตัวเองสบายที่สุดอ่ะอาจจะสบายทางกายและใจหรือเปล่าใช่เข้าใจเลยอ่ะเข้าใจเลยพอดูแล้วมันตกผลึกแล้วมันเข้าใจตัวละครทั้งตัวมันมีความหมายมันดีโอ้โหแล้วแบบปลดล็อกใจเข้าใจว่าทำไมเรากับการที่แบบเมากันบ่อยมากว่าทำไมเขาถึงเอาอีพีกลางมาฉายในโรงวะแล้วอีพีปลายอ่ะแปลกมากแต่โอ้โหมันต้องนี่แหละต้องอีพีนี้แหละเข้าใจแล้วเท่านั้นเลยโอเคต่อค่ะทุกคนลำบากหน่อยนะยันยายไม่อยู่หอนอกเนี่ยสบายมากถึงตอนนี้เรายังไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวเรามาสร้างไปพร้อมๆกันนี่ก็ดีเกินคาดมาเยอะแล้วกระเป๋าอะไรอ่ะมันเหมือนกระเป๋าความทรงจำอ่ะให้เพื่อนเซ็นแล้วก็ให้ครอบครัวเซ็นงั้นเราขอเซ็นบ้างดิได้ดิเซ็นตรงไหนได้บ้างอ่ะผมเพื่อนเซ็นหมดแล้วอ่ะตรงนี้ไหมตรงกลางเลยให้ก๊อฟเป็นไงจำได้แน่นอนใบเนี้ยให้ตรงกลางเลยเนี่ยเดินไปใครก็รู้ตรงนี้กลางกว่าอีกเห็นไหมเนี่ยชัดกว่าอีกเนี่ยไม่กลางตรงนี้มันใหญ่ไงเซ็นไปเธออีดอกหลักไปเธอชมพู่ชนทิชานามสกุลอะไรวะปี3คณะสังคมเพื่อนไม่รู้ญาติไม่รู้ เราจะของหอไม่รู้แหมเฮ้ยยากกว่าทำข้อสอบอีกชมพู
นครนายกสาวเดินขึ้นมาก็ไม่อยากทำอะไรแล้วว่าอีดอกกงหน่อยนี้แชมป์สอบเสร็จแชมป์ก็จะเรียนจบปี3แล้วนะคนลุกไม่ได้ตั้งใจสอบเอาเกียรติดีๆมาฝากอาโกงเพราะงั้นอาโกงรีบตื่นหาแชมป์ได้ไหมแชมป์คิดถึงอาโกงคิดถึงมากคิดถึงปลาส้มคิดถึงเสียงคนของอาโกงอาโกงรอแชมป์สักปีนะแชมป์สัญญาว่าฉันจะรีบเอาใบปริญญามาฝากเอ้ามาแต่เช้าเลยเหรอครับอาการคงเป็นไงบ้างครับคุณหมอคนไข้อาการยังทรงๆอยู่เลยครับยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหมอจะช่วยเต็มที่ฝากด้วยนะครับคุณหมอหมอขอตัวก่อนนะครับเช้าจังวะเดี๋ยวกูมีสอบตอนบ่ายอ่ะเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวเราไปกับแชมป์ก็ได้ไม่ต้องไปส่งหรอกสบายไหมเรียนเยอะวะเดี๋ยวก็ต้องไปอ่านทวนนิดหน่อยวะเด็กสมชายก็ฟื้นช้าแต่ฟื้นมาก็วิ่งได้ไม่เห็นเนาะเราหนักนะเอาแชมป์สวัสดีครับสวัสดีครับมาทำไมไม่บอกแล้วกินอะไรมายังแล้ววันนี้ไม่มีเรียนเหรอเดี๋ยวแชมป์ไปก่อนนะมีสอบตอนบ่ายอ่ะไม่ทันสวัสดีเจ้เดี๋ยวไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากแชมป์ด้วยนะได้ครับเราด้วยแชมป์เดี๋ยวขึ้นรถไปเธอยังเหมือนเดิมแค่เราไม่อาจเดินกลับไปตรงนั้นตรงที่เคยใกล้กันอีกครั้งข้างหลังเมื่อกี้ข้ามคุกหลังไว้ก็เสียไปกรุงเทพสองคนครับ
ขอบคุณครับโอเคเปล่าว่าไงมะเชฟอากงเสียแล้วนะเชฟสอบเสร็จแล้วค่อยกลับมางานศพอากงนะลูกเดี๋ยวแม่กับป้าไปจัดการธุระก่อนเจ้าหน้าที่มาตามแม่แล้วค่ะเป็นลูกสาวผู้ชายค่ะกูจะไปสอบกูจะทำเพื่อกงของเล่นนี้ที่ลือชอบทั้งนั้นเลยนะเว้ยแสบมาก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 ชงอวดซะขนาดเนี้ยยกก็ลอยไปนอกโลกหรอกหรือต้องผ่อนคลายบ้างนะอาจารย์ใส่จอดไว้ที่ข้างกำแพงนั้นครั้งหนึ่งเอาไปล้มต้องจูงเข้ามานักเพื่อนไว้ไม่ใช่เหรอรีบตายไปอากงรู้ตัวสบายอยู่แล้วอากงแข็งแรงอย่าตายเองอยู่อย่างนั้นแม้ว่าวันเวลาจะผ่านพาเราไปไหนโลกความจริงข้างนอกนั้นยังหวังเมื่อไรได้คืนร้องอะไรเว้ยความทุกข์คงคลายไปบ้างไปอยู่กับมึงนี่แหละว้า
กว่าจะรอดเบิกเงินอ่ะผมพูดก่อนไหมขำเลยอ่ะเพราะว่ามันลงหนังอ่ะไม่มีใครคิดว่าสิเราแม่เพิ่งล้มเนาะมันเพิ่งดราม่าจะจัดมาเราก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดว่ามันต่อกันแล้วมันต่อกันเร็วมาก10นาทีผ่านไปมันตายอีก2คน2ชีวิตอ่ะเราก็ไม่คิดหรอกเราก็กาดตกอ่ะแล้วพอดูลงอ่ะเราคิดว่าโอเคกลับมาให้เราคิดว่าผมเรื่องคอนฟลิกต์เรื่องครอบครัวมันหนักเนาะแชมป์กับที่บ้านไม่คุยกันเราคิดว่ากลับแล้วก็โอเคละจนโทรศัพท์มาอันนี้การตกแล้วไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมึงจับแขนกูจำได้มึงแขนกูมึงใส่เข้ามาก็อะไรวะก็เฮียแชมป์กองเสียแล้วนะมึงจำจะขำหมดว่าจำภาพในโรงนะเดี๋ยววันหน้าทุกคนแบบเฮ้ยแล้วก็เสียงเดียวกันเสียงแบบเฮ้ยอย่างนี้จริงๆกับคนแบบฮ่าอย่างนี้เลยแบบเล่นอย่างนี้เลยเหรอวะเล่นอย่างนี้เลยอะแล้วแบบแล้วพอท่านวันแหละแล้วในโรงอะมันจบแค่นี้มันแล้วหลังจากเนี้ยเป็นเพลงเมื่อกี้เป็นเพลงภาพเธออย่างเดิมแบบเต็มเพลงใช่แบบเสียงคนร้องกูแล้วร้องให้ตลอดเพลงใช่แล้วคือวิษณุกับเนาะพอมาจบงานที่นู่นก็ขึ้นมาเวทีเอ๊ฮะมันไม่มีใครขำเลยอะเพราะมันโอ้โหมันดีมันดีมากแล้วครับแล้วสี่คนงานไหนเฮี้ยมากให้นักร้องอ่ะคือร้องเพลงนี้ต่ออ่ะมึงต่อเลยอ่ะคือแบบสี่คนงานเฮี้ยมากตอนนี้สี่คนเฮี้ยมากสี่คนฆ่าคนแบบเนี้ยสี่คนจะฆ่าให้ตายอ่ะใช่พอจบสัปดาห์นี้ปุ๊บเนี่ยพี่มึงก็ขึ้นมาเฮ้ยๆนึงคนก็ไม่ฮานะเพราะว่าคนมันกับร้องให้อยู่แบบเสร็จแล้วเสียงสะอื้นดังมากเลยเนี่ยแต่ว่าร้องไห้ทั้งโรงอ่ะมึงเออดังมากข้างหน้าข้างหลังร้องไห้กันหมดแล้วก็เนี่ยเรายิ่งฉากพอจบเนี้ยให้พี่สาวอะขึ้นมาร้องเพลงเนี้ยแบบโหมึงร้องมันตามเพลงจริงๆนะภาพมันชัดมากจริงๆเว้ยภาพเธออย่างชัดเจนเออแบบมันชัดมากแบบฉันยังจำไม่เออจริงๆแล้วเนี่ยแล้วการแฟลชแบ็กนะหวยโคตรแบบทรงพลังแต่ว่ากูเราคนดูต้องด่านะแบบโอ้โหมันขยี้ตายห่าเลยอะเรื่องออกมาแบบเรื่องฉากออกมาแบบจะให้ตายนั่นแหละเท่านั้นเลยฮุกเข้าทุกหมัดเข้าทุกเม็ดเลยอ่ะเข้าใจเลยมั้งดูโดงเข้าใจเลยแบบไอ้เหี้ยเป็นอีพีเดียวถูกแล้วจริงๆเหมือนที่พี่ตลกบอกจริงๆว่าอีพีเดียวถูกแล้วใช่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 แล้วก็จบคัดที่ตรงนี้ก็คือจบรู้ว่าคงตายโหแสบสันมากตายเขาเรียกว่าตายอีกอ่ะโหตายแล้วตายอีกก็แบบว่าเป็นอย่างนี้จริงๆนะตอนยายเราก็อย่างเงี้ยเราก็คือเราแบบไป2วันก่อนยายเสียใช่ป่ะวันแรกเขาก็แบบหมอก็บอกว่าแบบเออไม่น่าจะรอดนะอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบเออไม่ได้มาไหว้ยายสิแบบยายจะได้แบบไม่เป็นห่วงอะไรเงี้ยบอกเฮ้ยไหว้ทำไมไม่เป็นไรเลยแม่เรายังไม่มาเลยยายไปไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบแล้วก็กลับไปใช่ป่ะแล้วก็อย่างนี้เลยอ่ะไม่ถึงไหนเลยอ่ะเออกลับไปแล้วก็แบบอาบน้ำกำลังจะออกไปตลาดกับพ่อเลยอีสานก็สวนเข้ามาว่าเออยายเชิญนะกลับมาดูหน่อยโอ้ยมันอย่างนี้เนี่ยมึงมันแบบมึงเข้าใจฟิลนะเออแล้วก็เสียใจนะร้องไห้แต่ว่าพอไปเจอหน้ากันล่ะมันร้องไห้ไม่ได้เรารู้ว่าทุกคนจะต้องแบบยิ้มใส่กันเพื่ออะไรบางอย่างเนาะป่ะเออมีคนไปทำเอกสารมีคนไปติดต่อวัดมีคนไปทำผู้ทำนี่ยังไงทุกคนมันยุ่งหมดเลยแล้วก็แบบมันคือคำว่ายุ่งจนไม่มีเวลาจะเสียใจจริงๆเลยแล้วก็แบบช่วงนั้นรันยาวประมาณ10วันอะเราก็ออโต้พายโลตเหมือนกันแล้วก็แบบทำผู้ทำนี่ตลอดเวลาเลยเหมือนกันจนแบบจนวันเผาอะเราถึงแบบได้มานั่งกับตัวเองมาร้องไห้สุดท้ายเลยคือวันเผาที่แบบว่าเผาแล้วเอายาเข้าเบรย์เลยถึงแบบกอดกันร้องไห้กับน้าชายว่าแบบเออนี่มันเรื่องจริงๆแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันยุ่งมากมันแบบมันมีหลายเรื่องที่จะต้องไปทำอะไรเงี้ยเออถ่ายทอดมาได้แล้วคือแบบชอบตัวละครที่มันพอดีอ่ะมันพอดีจริงๆอ่ะ
แชมป์มาประมาณเดียวก็เราว่าก็พอดีหมายถึงว่าอย่างนี้เลยมึงออตอนรู้ข่าวอ่ะมันไม่หรอกมันก็ช็อกอึ้งด้วยทุกอย่างมันจะไม่ฟูลไฟล์ตามใช่ในการ์ตูนหรอกนะที่แบบไม่จริงเป็นเหมือนกันไม่จริงเออแล้วก็จนเวลาแล้วแรกตกผลึกอะไรบางอย่างอ่ะเท่านั้นแหละเออนั่นแหละเขาเรียกว่าเขินแตกจริงๆเลยเนี่ยเราว่าเป็นพลังเขาคุ้มกับเก่งมากนะเขาเข้าใจว่าใช่ไหมเขาคงเคยผ่านต้องทำอะไรเออเขาคงพิสูจน์คงผ่านเรื่องหรือคนใกล้ตัวหรือทีมบทคงผ่านเรื่องแบบเดียบ้าเพราะว่ามันจริงมากมากอ่ะมันจริงมากมากเออแล้วก็ต้องแสดงทุกคนก็ดีมากอ่ะไททันก็ดีมากเออแบบน้อยแต่มากอ่ะมาแบนก็ดีมากอยู่ในจุดที่ถูกต้องอยู่ในแบบมูเมนต์ที่ถูกต้องอะไรเงี้ยบางทีในสถานการณ์อย่างเงี้ยเราไม่ได้ต้องการคนโอ๋เลยนะไม่ได้ต้องการให้ใครมายุ่งเลยสามกูก็ยุ่งหกกูบ้าพอแล้วแบบต้องทำพูดทำนี่อย่างเงี้ยเราแค่ต้องการรู้ว่าข้างๆเรายังมีคนแค่นั้นเลยมึงเออต่อค่าโหลงไหมยังไม่มีใช่ปะนี่ก็ยังไม่ใหม่เท่าไหร่ทั้งก่อนนั้นไม่เรื่องนี้มีป่ะไม่มีอะไรไม่มีขอบคุณพวกมึงมากนะเว้ยที่มาวันนี้สบายมึงเกียรติผมไม่มีหรอกมึงอ่ะเคบอยแชมป์ก็นิดนึงอ่ะพี่ยังไงมึงก็ยังมีพวกกูนะเว้ยมีอะไรก็บอกกันได้อย่าเศร้าให้มากนะเว้ยแชมป์มึงเรียนก็หนักแล้วเดี๋ยวก็หน้าแก่ก่อนพอดีไหนเรื่องเศร้าก็จบไปแล้วต่อไปมาถึงเรื่องที่ต้องยินดีแล้วนี่เลยนี่เลยนี่ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของ The Gang เราหน่อยเว้ยฝากนี่ฝากตัวด้วยนะครับเฮ้ยตำนานรักหมายเลข8เอาไปเขียนนิยายดิกูว่าขายดีชัวร์โอ้ยพี่แนมเราช่วยให้ข้อมูลได้นะเนมโอ้ยโอ้ยทั้งคู่เลยไม่ว่าแต่เขาพี่อ่ะพรุ่งนี้เป็นนครนายกไม่ใช่เหรออ๋อเป็นนครนายกเหรอเออก็ต้องลุยแต่ตั้งปะวะขอให้ได้เจอพี่ชมพู่นะพี่ขอบใจมึงเฮ้ยเออแล้วแม่มึงเป็นไงบ้างวะสบายดีปะเขาได้ใช้แคคเตอร์มาแล้วนิดนึงอ่ะนี่แหละกลับบ้านแล้วเหรอไปงั้นเราพวกเราแยกย้ายไว้เดี๋ยวเจอกันในกรุ๊ปบีบีโอ้ยนี่มันยุคไหนแล้วพี่แน่นเขาเปลี่ยนเป็นกรุ๊ปไลน์หมดแล้วจะกูซื้อเลยไอโฟนอ่ะไปซื้อเลยพอใจไหมไปให้แชมป์พักผ่อนดูดีมันเจอกันพวกมึงเจอกันเพื่อนโอ้โหนั่งคนเดียวด้วยเดียวสีนี้เฮี้ยมากนะแล้วพี่ไปพรุ่งนี้เลยเหรอไปตรงนี้ได้นะสีนี้เฮี้ยมากนะบอกให้เอาจริงพ่อพ่อว่าแน่นทำถูกไหมเนี่ยเลื่อนสอบมหาสาวเนี่ยแล้วถ้ามึงไปสอบใช้เวลาเป็นปีมึงจะสบายใจไหมอ่ะก็ไม่อ่ะแล้วมึงคิดว่าระหว่างสอบกับหัวใจเนี่ยมึงให้น้ำหนักไปที่อะไรมากกว่ากันพูดเหมือนทนายความเลยนะกูเข้าใจ
ำเข้ามาจากทีวีแต่ถ้ามึงรู้คำตอบแล้วก็ไปโลดทำตามหัวใจก็จะไปหาที่ไหนไม่ยอมไม่จังหวัดเล็กนะอีสัตว์จะไปหาที่ไหนเอาเว้ยแนนคนต้นแบบของผมขยี้แล้วขยี้อีกดอกตายแล้วตายอีกคนต้นแบบนะครับปีนี้อากงของผมอายุเกือบ70ปีแล้วครับใครๆก็บอกว่าอากงของผมร่ำรวยสุขสบายแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าอากงฟันฝ่าสู้ชีวิตมามากกว่า40ปีใช่ครับแม้ว่าผมจะเกิดไม่ทันในช่วงที่แซ่ลงของเราลำบากแต่ป้ามาจะเล่าให้ผมฟังเสมอว่าสมัยก่อนอากงลำบากแค่ไหนขยันมาแมนเนาะกับคนจีนที่หาของขายในจังหวัดฉะเชิงเทราเดินจากอำเภอไปอีกอำเภอแค่ฟังผมก็ยังรู้สึกเลยนะครับว่ามันต้องหนักชนิดที่ว่าเป็นผมเนี่ยคงทำไม่ได้แน่ๆผมโชคดีที่เกิดมาในช่วงที่ครอบครัวของเราลืมตาอ้าปากทำมาค้าขึ้นนอกจากความร่ำรวยที่ได้มาผมภูมิใจมากกว่าครับที่ได้เกิดมาเป็นลูกป้าเป็นหลานกงสำหรับผมอากงเกินคำว่าเก่งไปมากอากงสอนผมหลายอย่างตั้งแต่เล็กจนโตแม้กงจะสอนผมแบบแกล้งบ้างแซวบ้างแต่ทุกอย่างมาทำให้ผมเป็นผมในวันนี้ให้ผมรักดูแลและใส่ใจครอบครัวเสมอแม้ว่าผมยังทำได้ไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าวันข้างหน้าผมต้องทำได้แน่ๆครับนี่แหละครับอากงบุคคลต้นแบบของผมขอบคุณครับเขียนเพลงนี้ว่าฉากนี้จริงเหรอนันนี่สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปช่วยงานบ้านช่างกันมาเหรอใช่ครับผมเนี่ยเพิ่งจะเสร็จดีแล้วจ้ะเนมไอ้หนังสือการ์ตูนมารูโกะที่เราบอกขึ้นไปหยิบหน่อยดิไปยืมหน่อยแองกี้ว่าไงนานิดครับเอ็มขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้สิมีอะไรจ้ะ
คือเห็นบอกเนมไปหมดแล้วนะครับน้าขอบใจเอ็มมากๆเลยนะขอบใจทุกๆเรื่องเลยลูกเออเรื่องนี้แหละขอบใจมากนะเอ็มแม่ขอโทษนะลูกเอ็มบอกแม่หมดแล้วขอโทษที่แม่ต้องทำแบบนี้เพราะถ้าแม่ไม่ทำแบบนี้เนี่ยแม่ก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าลูกกลัวแค่ไหนแม่ขอโทษนะที่แม่อยากได้ยินที่สุดเลยลูกซีเควนเฮียของจริงโอ้เอาอย่างนี้เลยเหรอโอ้ยทำอะไรอ่ะนี่แหละซีเควนเฮียของจริงคือว่าคงตายก็แบบวัดนุ่งก็เริ่มแล้วบัญชาของพี่อารณาชมพู่นะว่าคือมันไม่ควรจะเศร้าทีขนาดนี้หุยมันจะคุกได้ขนาดนั้นน่ะทำไมจะจบบีบีได้หรออวสานขึ้นเลยอวสานจะจบแล้วยังไงนะหุยคือนึกว่าชมพู่มาอ่ะนึกว่าจะแบบอ่ะด่าชมพู่แล้วแล้วก็ฉากก่อนอะไรก่อนก๊อปก๊อปกันนึกว่าจะแบบอ่ะไปเข้าบ้านแบบไปฉากอะไรเนาะโรแมนติกแล้วเอ้ยกลับใหม่แล้วงงกับอากงนอนอ่ะตั้งแต่พี่อันนาร้องไห้กูจุกกว่านะเขาไอ้เฮียโอ้โหจุกอกอ่ะฉากนั้นคือแบบเฮียนะมาเจอแม่อะไรเฮ้ยมึงเป็นไบโพล่าเนี่ยก็โอ้โหแล้วเขาเทคไทม์ได้แบบโอ้โหคือแบบซีเควนต์เฮียจริง
มันก็เหมือนโกรธโลกอะโกรธโลกไปดึงเนี่ยมันแค่คนดูดอกอยากให้คนดูตายดอกมันก็กูเครียดใช่ไหมกูจะลงกับพวกมึงโอ้ยจะพูดอะไรอีกอ่ะคือมันคือเขาวาดปมเดียวไว้ใหญ่มากตั้งแต่แรกเลยนึกออกปะมันผ่านการทะเลาะมันผ่านการร้องไห้กับปมเดียวมาเยอะมากด้วยตัวละครเองด้วยคนดูอะไรอย่างเงี้ยแค่แม่ขอโทษก็เศร้าแล้วอ่ะหมายถึงว่าก็ดึงแล้วว่าเขารู้สึกก็แม่ก็เป็นห่วงจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะให้โดเรมพูดตอนนี้คิดว่าจะโดเรมพูดแต่ว่าไม่คิดว่าจะแบบมันจะโซบาลังได้ขนาดเนี้ยคือด้วยบริบทมันวางอ่ะโดเรมต้องพูดแหละต้องพูดแล้วแหละด้วยแบบด้วยทางใช้คำว่าทางซีรีส์เนาะโดเรมต้องพูดแหละแต่ว่าไม่คิดเลยว่าการพูดของโรเดมกับแม่มันจะลงพลังแบบนี้ขนาดเนี้ยนะไม่เห็นพักไม่คิดเหมือนกันต่อเพราะว่าตอนเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่เขาพูดกับเอ็มอ่ะเราไม่รู้ว่าซีนี้ตั้งใจไหมแต่มันไม่มีน้ำหนักมันเป็นแค่การแบบมันคุยคนในเซฟโซนอ่ะแล้วก็คือเหมือนเพื่อนพูดกันอะไรเงี้ยโอเคมันมีความช็อกนิดนึงแต่ว่าเพราะมันเป็นไอเดียมันแบบต้องตายเท่านั้นดีโอ้โหแบบต้องตายเท่านั้นตีต้องตีให้ตายเท่านั้นจริงพี่พิมพ์ไม่ใช่เป็นแม่คือแบบเออทุกตัวแหละเช็คไทม์แล้วแบบเอาตายอ่ะคือที่บอกว่าจะแบบสมมติได้ยินลูกแล้วหันมาเลยก็ได้อ่ะแต่มันมีความแบบมันมีความตกใจมีความดีใจมันมีแบบโหสู้ไหมสู้ไหมสู้สู้ไม่ได้หลายดอกอ่ะอีกตอนหนึ่งต่อนะสองอุ้ยพี่นี่ยาวมากเดี๋ยวเข้าบ้านกันไม่ต้องคิดมากแต่ว่ายากหน่อยนะยากอะไรก็บ้านเราไม่ค่อยเหมือนบ้านอื่นเลยไม่เป็นไรอ่ะมาขนาดนี้ละโอเคพร้อมนะมาเหนื่อยๆเดี๋ยวเราไปเอาน้ำเอาผลไม้ให้เด็กๆดีกว่าจ้ะนะรอแป๊บนึงนะตามพ่อไปไปนี่น่ารักยากหน่อยนะง่ายมากกว่าบ้านเราเป็นอย่างนี้แหละไม่ค่อยมีเรื่องอะไรคิดมากมาแล้วมาแล้วจ้าน้ำเย็นๆลูกของกอล์ฟขอบคุณครับนี่แม่ต้องขอบใจด้วยนะลูกที่ช่วยกอล์ฟมาตั้งแต่จดหมายอ่ะติวจดหมายเข้ามหาลัยแล้วก็ยังช่วยลูกแม่อีกอ่ะ
โอ้เขารู้เรื่องหมดเนาะขอบใจนะขอบใจนะกันนี่ก๊อฟเองก็ดูแลแฟนเองดีๆหน่อยสิวะสมัยพ่อจีบแม่เองอ่ะพ่อดูแลแม่เองอ่ะดีกว่านี้เยอะเหรอจ้าพ่อพ่อกับแม่รู้เรื่องเรามาสักพักแล้วอ่ะก็ตั้งแต่ตอนที่เราย้ายไปอยู่คอนโดกันนะเราก็โทรบอกพ่อกับแม่มาตลอดเลยพอตื่นเต้นมากเลยนะที่จะได้เจอกันเนี่ยแล้วคุณน้าไม่โกรธหรอครับที่พวกเราสองคนคบกันมันไม่สำคัญหรอกกันมันสำคัญที่ว่าเราเชื่อใจกันมากแค่ไหนจะตายลูกได้ลูกชายเพิ่มอีกคนอุ้ยจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณนะได้เลยจับมือเลยจับมือจับมือเฮ้ยพ่อโอเคได้นี่เนาะอ่ะโอ้ไม่ต้องแล้วป้าเสร็จยังได้ละเสร็จบ้านเรียบร้อยวันนี้ม้าทอดกระส้มไม่เกี่ยมนะป้าไปกระเด็นนะมากินแล้วอ่ะจะกลับกรุงเทพวันนี้เลยเหรอแชมป์อ้าวเราไม่กินข้าวก่อนเหรอลูกนี่มีของชอบลูกทั้งนั้นเลยแชมป์ยังไม่หิวอะเนาะนี่มันก็เย็นแล้วนะหลับกลางคืนมันอันตรายนะลูกแชมป์มีงานค้างไงป้าจะไปละทำไมอะแชมป์ปิดเทอมอยู่ไม่ใช่หรอป้าม้าวันนี้นะไปดูหนังกันป่ะเห็นหนังเรื่องใหม่ที่เพิ่งเข้าป่ะซักซีดอ่ะโหหนังเขาดังจะตายซักซีดไปอยู่ไหนมาเนี่ยไปดูกันป่ะอยากดูป่ะเนี่ยกำลังพูดเนาะเนี่ยพอเนมพูดนะดีขึ้นตั้งเยอะรู้ป่ะเพื่อนเราอ่ะแม่งหาว่าเราหูฝาดอยู่คนเดียวไม่มีใครเชื่อเราเลยเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันนะเนี่ยไปพูดโชว์มาเลยนะรอดูดิจะตกใจกันแค่ไหนต่อไปอ่ะถ้าเนี่ยมีอะไรนะเล่าให้เราฟังได้เลยนะล็อกโซ่ก่อนดีหรอกคนดูตายเอานะเนี่ยแต่ถ้าเนี่ยไม่อยากเล่าอ่ะก็ไม่เป็นไรนะเราเข้าใจำเลยเหรอ 5 ขวบโหได้ยินเสียงดังเลยไปแอบดูพ่อแม่ทะเลาะกันภาพที่เห็นคือพ่อกำลังเ
จอกปืนใส่ตัวเองแล้วแม่ก็บอกว่าอยากยิงก็ยิงเลย จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนโอ้แล้วเขาก็ไม่อยากรับรู้ไม่อยากพูดอีกเลยเขาละปมนี้ด้วยจนวันที่แม่เราล้มเธอรู้ป่ะเราต้องข้าวข้ามความกลัวไม่งั้นมึงเสียแม่แล้วก็อาจจะเสียเอ็มไปอีกคนเราไม่ไปไหนหรอกเมย์ไม่ได้อยู่คนเดียวซะหน่อยเมย์ตรงนี้เรามีนานิดอันนั้นจะแกล้งเล่าอีกนะต่อจากเนี้ยใช้ชีวิตให้เต็มที่นะก้าวข้ามผ่านความกลัวได้แล้วยังเหมือนเดิมแค่เราไม่อยากเดินกลับไปตรงนั้นตรงที่เคยใกล้กันอีกครั้งแม่มาพอดีกินเลยนะแม่กำลังทำไม่ดีพอดีว่าเป็นอะไรกันโอ้โหเขียนไว้ซิซ่าเหี้ยไม่ซื้อก็เอาอ่ะช็อกเลยอ่ะช็อกเลยโหขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมอ่ะอยากคุยด้วยเลยว่าแบบทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมทำแบบนี้มันจะจบ EP หน้าแล้วหรอหรือยังไงเดี๋ยวต้องเลี้ยงทุกอย่างขนาดนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมเหลือแค่นี้ทำไมจบหุยนึกว่าจบแล้วนึกว่าจบแล้วเลยที่ฉากเขากลับบ้านกันหรือว่าคือว่าอวสานโว้แต่ถือว่าละครเล่นดีมากอะสุดตัวมาแมนเองอะตอนที่ลิตเติ้ลเล่าเรื่องตอนที่เอ็มตอนที่โดนเอ็มเล่าเรื่องให้ฟังเรารู้สึกว่าเขาอยากร้องไห้มันออกทางสีหน้าได้หรอปะมันออกทางเขาเรียกอะไรอะบอดี้แลงกริชอะมือกันสะอื้นจะบุกบานขนาดนั้นได้หรอปะมันแบบมันมีความเกรงของอะไรบางอย่างนะกล้ามเนื้อบนใบหน้าอะไรอย่างเงี้ยอ่ะใครก็นั้น
ยังไงเนี่ยเราว่าไง EP 2อันเนี้ย89ต้องต่อกันต้องต่อกันเนาะต้องต่อกันเนาะรอคนดูก่อนละกันต้องดูในคู่กันเพราะว่ามันมีเหตุผลว่ามันคล้อยกันมากมันเชื่อมกันมากเอาออกยากแล้วก็ทีนี้ EP 89เนี่ยเป็น EP ที่เปลี่ยนทุกอย่างเลยเปลี่ยนจริงเออเดี๋ยวเราคงเห็นอีกมิติอื่นกันแล้วเลือกอีกมุมนึงของตัวพี่เข้มป่ะเออหนักแน่นก่อนคงได้เห็นก่อนเลยว่าเขาทำอะไรกับชมพู่คนนี้บ้างเรื่องนี้ต้องมาเป็นหลักแกหลักแม่ของตัวหนักแน่นความรักของคู่นี้ตอนนี้พ่อเปิดทางแล้วนะแต่คงมีอะไรบางอย่างเข้ามาซึ่งเป็นเรื่องใหม่เลยโนเนมปลดล็อกแล้วพูดได้แล้วต่อไปคงเกิดอะไรขึ้นบางอย่างแม่กับได้เชื่อมความสัมพันธ์กันแล้วตัวเนี่ยมันตัวเอ็มก็กลับมาแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวคงได้เล่าบางอย่างเฮียแชมป์มีความสุขกับครอบครัวที่มันเป็นปมครอบครัวที่ครอบครัวเข้าใจนะมันเป็นเส้นที่ก้าวไปข้ามใช่แล้วเราเข้าใจนะทำไมแชมป์ถึงกอดลูกประกงกอดแชมป์วางลูกประกงไปได้เข้าใจแล้วเข้าใจด้วยที่แชมป์จะกดครอบครัวไม่แปลกเลยมึงแต่ว่านั่นแหละแต่ว่าเขาคงให้เป็นสัญญาว่าทำไมแชมป์ถึงไม่วางลูกประกงทีนึงวางไม่ลงทันที่ครอบครัวทุกคนเขาต่างบูฟออนพ่อก็ทำงานแม่ก็ทำอาหารพี่สาวก็ทุกคนต้องบูฟออนอ่ะแชมป์วางไม่ลงเราต้องยอมรับว่าในหนึ่งครอบครัวไม่ได้จำเป็นว่าลูกจะต้องสนิทกับพ่อแม่เนาะปะมันรู้หรือเปล่าไหมมันเขาแต่เรายิ่งแชมป์อ่ะเป็นเมียกงเป็นไอดอลขนาดเนี้ยแล้วเหมือนกับว่าทุกสิ่งอย่างที่เขารักมันเชิดชูมันตลอดชีวิตอ่ะหายไปอ่ะเขาก็แบบเหมือนกับอยู่ไม่ได้ก็แบบมันอยู่ยังไงอ่ะแล้วตอนแรกอ่ะนึกว่าแชมป์มากดพ่อแม่อ๋อเปล่าแชมป์มากดพี่สาวทั้งหมดแหละไม่เรารู้สึกว่าแชมป์กดพี่สาวมากกว่าเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะคำว่าอยู่ไปก็ไม่อยู่ไปก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเออฉากเนี้ยโอ้โหเกลียดฉากนี้ว่าแล้วแหละแต่ว่า EP นี้เป็น EP ที่โหยตายจริงๆตายเลยตายจริงเลยอ่ะคือเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูมาแล้วครึ่งพาร์ทเนาะก็ยังร้องไห้กับฉากเดิมเลยอ่ะเราต้องให้ด้วยความเข้าใจมากขึ้นว่าเราเห็นในนั้นมากขึ้นเรามองกันไม่ได้ลึกขึ้นว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราเห็นของเรื่องมากขึ้นเลยแล้วมันก็ตอนจบนิดนึงก็จะเอาอีกจะคุกอีกอะไรพวกเนี้ยเราว่ามันไม่ใช่ปัญหาเราเข้าใจแหละเขาเล่าอย่างนี้แม่คนดูตายก็คือเขาต้องตัดซีเควนซ์ให้มันเดี๋ยวสนุกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวอะไรบางอย่างไม่งั้นถ้าเกิดมันดิ่งมากๆกับคนดูตายแน่มันบีไม่จะรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะเราดู2 EP ต่อกันได้มั้งแต่รู้สึกว่า EP 9เนี่ยนานมากใจจะขาดกูว่าไม่นะกูชอบก็ชอบแต่ว่าเออแต่เนื้อหามันเออแล้วแบบแต่เขาใจนะเขาเรียกว่าการทฤษฎีการเบิร์นมันการเขาเรียกว่าการค่อยๆเบิร์นอ่างว่ะค่อยๆต้มดูค่อยๆต้มเป็นคนดูอ่ะคนดูแบบถึงอ่ะก็คือมอมสุกแล้วว่าคนดูก็คือตายเป็นกบตายในหม้อไปแล้วอ่ะซึ่งแบบไม่รู้ตัวเลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยว EP 9นะดูจบนะแล้วลองไปดูใหม่ดิฉากที่แม่ล้มจะไม่เหมือนเดิมแหละเนอะป่ะใช่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 เนอะป่ะฉากที่เขาได้ยินเพื่อนของ EM ที่พูดว่าทำไมยังไม่ได้คุยกับอีไม้นี่ก็จะไม่เหมือนเดิมแหละเนอะป่ะใช่จริงไม่เหมือนเดิมจริงแล้วเราเห็น acting movement ต่างๆที่มันหนักขึ้นที่มันโอ้ยมันเล่นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยอย่างตอนเนี้ยที่เขาที่แชมป์เข้าลิฟต์แล้วไม่มองหน้าครอบครัวเลยอะออที่แบบแล้วตัดออกมาเงี้ยเราเห็นว่าเออว่ะครอบครัวมันคิดถึงนะแชมป์ก็ไม่อยากอำลาอะไรเงี้ยงงปะเราจับเสียงของใครนะเสียงของแม่ที่โทรหาแชมป์ว่าเออแชมป์ตาไปแล้วนะเนี่ยกงไปแล้วนะอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนเดิมเออเข้าใจมันเออทุกอย่างมันมีกิมมิคหมดแล้วเรายิ่งดูยิ่งเห็นภาพแล้วก็เป็น EP ที่โหยทุกอันคือเบสซีนทุกอันคือเมจิกอาร์หมดเลยจำไม่ลงหรือไม่ลงเลยอะทุกฉากเลยไม่ลงหมดเลยอ่ะต้องชมเลยทุกคนแต่ขอให้ MVP พิเศษคือลิตเติ้ลเนาะ1โมเนมใช่ไหมไตเติ้ลใช่ไหมแชมป์แล้วก็ให้แม่นาดินอ่ะโอ้โหมึงนาดินก็คือแบบโอ้โหคือเมื่อกี้ตอนเราคัดเพื่อจะเปลี่ยนฉากเราย้อนกลับไปดูกันเนาะตอนแม่ร้องไห้อ่ะมันคือแบบมันคือความพอดีของของทุกอย่างเลยอ่ะน้ำตาเม็ดนั้นการหันไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับมันวางมาแล้วว่า
1ของ3หัน1ของ3ล้อ1ของ3อะไรเงี้ยพูดอะไรเงี้ย3ประยักหน้าอะไรอย่างนั้นมันมันไหลแล้วมันไหลไปเลยอ่ะของผู้ชาชีพจริงๆอ่ะมึงเนาะแล้วก็แบบเราชมลิตเติ้ลมาตลอดแล้วก็ไม่เคยชมเล่นๆด้วยเราชมอย่างจริงใจมาตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยมึงเรื่องที่สองอ่ะเรื่องของบ้านฉากที่เขาเล่าเรื่องอดีตของเขาอ่ะทำได้ไงมึงแล้วแบบฉากที่กอดกับแม่ร้องไห้อ่ะทำกันถึงไปร้องตามทำไงอ่ะนะเราแค่ที่เป็นคนดูอยู่ข้างนอกอ่ะเรายังรู้สึกก็ถึงแบบร้องกันหมาอยู่แล้วเนี่ยร้องกอดกันอยู่กับนาดินอ่ะทำยังไงไม่ร้องไห้รู้หรอปะทุกอันเป็นใช่ไหมทุกอันคือเบสซินหมดเลยคือแบบเบสซินจริงๆโหฉากอากงร้องไห้ตอนอ่านจดหมายของหลานฉากแม่ร้องไห้กับลูกกับแม่ได้ยังไงให้ได้ยังไงเนาะเนาะฉากเล่ายังไงฉากร้องไห้สะอื้นบนรถทัวร์กลับบ้านแล้วกลับเป็นสอบอะไรเงี้ยทุกอันมันคือเมจิกโมเมนต์หมดเลยฉากโนเนมเคาะประตูเนี่ยอย่างฉากจบเนี่ยฉากเดินที่นี่ฟังเรื่องหรือฉากจบที่แบบว่าเข้ามากอดแม่ผมสั่นโนเนมอะไรวันนี้อ่ะ30วิไม่ถึงนะเขาใส่กลับเข้ามาใส่ทำไมวะเอาจริงป่ะเดินออกมาฉากที่แบบจบแล้วทุกอันคือเมจิกโมเมนต์หมดเลยเบสซีนหมดพี่ดอกแบบอย่าคุยเลยอย่าคุยเลยว่าแบบเอาไงคนดูเอาไง EP แรกที่ฉายโรงอ่ะเราก็ไปดูเนาะแล้วก็ได้สัมภาษณ์มาแมนกับลิตเติ้ลที่บอกว่าหุยเรื่องที่แล้วเนาะตัดขายตัดแขนนะเรื่องนี้จะทำอะไรวะเนี่ยเขาบอกเรื่องนี้ก็ตัดหัวเลยพี่ว่าตายแน่ไม่เกินจริงกูเนี่ยหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยอย่าไม่รู้จะพูดยังไงก็เป็นอีกหนึ่งซีนั้นดีอยากดังก็เชิญเขามานั่งบูด้วยกันอยากดังเลยอ่ะทำไงดีวะอ่ะก็สู้กันไปนะคะทุกคนเราน่าจะทำต่ออีกสักอีพีหนึ่งไหมเพิ่งได้สักอีพีแล้วนะคะทุกคนครับก็รับรองว่าช่วงปีใหม่นี้รอห้าปีของเรายาวๆแน่นอนนะคะทุกคนค่ะก็ฝากคอนเทนต์นี้เนาะรีเมมเบอร์มีข่าวความรักเขียนด้วยความรักมาดีจริงไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไปดูเถอะมันง่ายกว่าที่คิดแล้วมันจริงกว่าที่คิดมากๆอ่ะนะคะทุกคนค่ะก็ฝากถึงคอนเทนต์นี้แล้วก็ท่านอื่นนะคะใครมีอะไรที่อยากให้เราทำหรือว่ามีอะไรที่อยากแนะนำเราหลุดเราพลาดตรงไหนไปหรือเราคิดเห็นตรงไหนต่างกันเสนอได้คือได้ได้ด้วยมันพูดกันได้มันพูดกันได้ด่ามาด่ากลับไม่โกงไม่อะไรหรอกทุกคนค่ะวันนี้จะสอบคนละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ